ปิดฉากชีวิตคู่14ปีโบทีเคเลิกสามีทะเลาะวันเดียวจบเลยเผยสภาพจิตใจพังปิดฉากชีวิตคู่14ปีโบทีเคเลิกสามีทะเลาะวันเดียวจบเลยเผยสภาพจิตใจพังรับความจริงไม่ได้จนต้องพบจิตแพทย์ช็อกวงการบันเทิงเมื่อโบสุรัตนาวีออกมาเปิดเผยว่าได้เลิกรากับสามีคิดภาสิทธิ์ภัทรานุกูลหลังจากแต่งงานกันมา11ปีและคบกันมาอีก3ปีรวมเป็น14ปีผ่านรายการแฉโดยบอกว่าเลิกตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์แต่ไม่ได้เล่าให้ใครฟังถ้าเจอเพื่อนมีคนให้ปรึกษาก็พอแล้วไม่ได้อยากมาแชร์ความทุกข์ให้คนอื่นรู้โบรู้สึกว่าเมื่อเลิกกันต่างคนต่างมีอิสระกันถ้าเจอเยอะก็จะมีคนส่งรูปมาบางทีเราอึดอัดที่คนจะมาถามก็ไม่เป็นไรแล้วหรือเห็นโบไปกับใครก็ไม่ต้องไปบอกใครสภาพจิตใจพร้อมแล้วเมื่อถามว่าคบกันมา11ปีเกิดอะไรขึ้นโบกล่าวว่ามีสาเหตุเหมือนคู่รักทุกคู่ตอนเราเริ่มแต่งงานก็อยากให้มันดีตลอดไปมีเป้าหมายในชีวิตแต่วันหนึ่งมีปัญหาก็ไปต่อไม่ได้และเราพยายามเต็มที่แล้ว11ปีเขาดีทุกอย่างโบก็ทำดีที่สุดเราต่างคนต่างอุทิศชีวิตให้กันนะวันหนึ่งที่รู้ว่ามันไม่ใช่แล้วคนเราอยู่กัน24ชั่วโมงบางทีก็มีบางมุมที่ไม่รู้จักเขาเลยก็ได้มดดำถามว่า11ปีไม่รู้เลยขนาดแค่ทำงานด้วยกันยังรู้โบตอบว่าไม่รู้ที่ผ่านมามันดีตลอดสวยงามมาตลอดไม่ทะเลาะวันที่เลิกกันทะเลาะกันทะเลาะครั้งแรกในรอบ11ปีแล้วเขาก็ไปเลยภาพที่เห็นก็เชื่อว่าจริงมันสวยงามแต่ก็มีมุมที่เราไม่รู้ถ้าความสัมพันธ์มันไปต่อไม่ได้ก็ต้องคุยกันไม่ใช่หมดโกรเรื่องของเขาตอบแทนเขาไม่ได้แต่ส่วนของโบก็งงเหมือนกันใช้คำว่าคบซ้อนไหมโบกล่าวว่าไม่จะพูดว่ามือที่สามหมายคนสองคนชีวิตคู่ก็คือสองคนถ้ามันจะมีเรื่องราวอะไรก็ตามถ้าคนรักกันสัมพันธ์ก็ไปได้อยู่แล้ววันที่เลิกกันก็มีหลายๆฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องก็มีจุดที่คุยกันเองไม่ได้เมื่อถามว่าส่วนไหนที่คิดว่าเราไม่ดีโบกล่าวว่าคิดไม่ออกวันเดียวและจบเลยก็พยายามลองหาวิธีที่ทำให้มันดีพยายามหลายๆอย่างแล้วแต่ไม่เป็นผลชีวิตคู่ต้องมีเป้าหมายเหมือนกันเมื่อไม่ได้มีเป้าหมายเดียวกันแล้วก็คงยากโบบอกอีกว่าตอนเลิกวันนั้นก็ขาดสติและโทรหาเขาเยอะมากและบล็อกกันไปในระยะหนึ่งสภาพจิตใจพังเสียใจมากๆก็มีครอบครัวซัพพอร์ตเพื่อนที่ไว้ใจได้ทุกเรื่องและเพื่อนๆข้อดีคือทุกคนไม่มีใครบังคับให้โบหายโบเป็นคนไม่ยอมรับความจริงที่ว่าต้องเลิกกันเราก็เลยต้องปรึกษาหมอไปหาจิตแพทย์นอนไม่ได้แพนิคผอมลง5กิโลกรัมเครียดพยายามหาทางออกด้วยตัวเองออกกำลังกายเราต้องรอดอกหักเรื่องเล็กและไปปรึกษาจิตแพทย์และมีกระบวนการรักษา6เดือนเดี๋ยวก็หายแล้วเราก็เลิกยาตอนนี้คลีนวันนี้คือโสดจิตใจแข็งแรงดีแล้วระยะนานความทรงจำเยอะแต่ก็คืออดีตไปแล้ววันหนึ่งก็จะเป็นเพื่อนกันได้โบเล่าถึงมิตรภาพของเพื่อนว่าจอยซัพพอร์ตเยอะมากวันที่ขี้เกียจทำงานก็แบบใส่ชุดนี้จากปกติเราดูแลเขาวันที่เราล้มเขาดูเราเขาเข้มแข็งมากเขาบอกเรื่องเรานิดหน่อยเราเห็นเพื่อนที่เข้มแข็งรู้ว่าเราจะผ่านไปได้เรามีคนข้างๆดูแลเราถือเป็นความโชคดีของเราวันที่เราล้มเหมือนล้มบนฟูกใหม่เล่าโมเมนต์เต๋อเซอร์ไพรส์วันครบรอบมุดหาแหวนปลื้มขึ้นบิลบอร์ดกลางไทม์สแควร์ใหม่เล่าโมเมนต์เต๋อเซอร์ไพรส์วันครบรอบ6ปีมุดหาแหวนในกองดอกไม้ปลื้มขึ้นบิลบอร์ดกลางไทม์สแควร์นิวยอร์กเดินทางมาถึง6ปีแล้วสำหรับความรักของใหม่ดาวิกาโฮเน่กับเต๋อฉันทวิทย์ธนเสวีและล่าสุดเนื่องในวันครบรอบหนุ่มเต๋อก็เนรมิตบ้านสาวใหม่เป็นทุ่งดอกกว่าหลากกว่าพันดอก
พร้อมลงรูปคู่บอกรักสุดหวานทําเอาคนแซวว่าแบบนี้ต้องคุกเข่าแล้วล่าสุดวันที่17พฤศจิกายน66ใหม่ดาวิกามาร่วมงานเกรดเปิดตัว3กลิ่นใหม่ในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์คนล่าสุดเธอได้พูดถึงความสัมพันธ์ว่าใกล้ได้ยินข่าวดีหรือยังพร้อมทั้งความรู้สึกหลังได้ขึ้นบิลบอร์ดกลางไทม์สแควร์นิวยอร์กในฐานะศิลปินตกใจไหมที่เต๋อเซอร์ไพรส์อะไรขนาดนั้นหนูเซอร์ไพรส์นะคะแต่ว่าหนูรู้อยู่แล้วเรื่องดอกไม้แต่ลูกโป่งหนูไม่รู้จริงๆหนูบอกที่กล้าว่าขอล็อกวันนี้ไม่รับงานนะเพราะจะอยู่กับแฟนยิ้มคือหนูนัดไว้แล้วว่าเราจะใช้เวลาอยู่ด้วยกันอยู่บ้านกินข้าวก็รู้อยู่แล้วว่าพี่เขาจะให้อะไรก็ล็อกคิวเอาไว้โหเตรียมชุดขนาดนั้นแหมหัวเราะไม่ล็อกไว้เลยรู้ได้ยังไงว่าเขาจะให้อะไรพี่เขาบอกค่ะไม่เซอร์ไพรส์เลยเหรอ6ปีไม่ต้องเซอร์ไพรส์แล้วแต่เซอร์ไพรส์ลูกโป่งนางตลกมากเพราะมีปมเรื่องลูกโป่งนางกลัวมันแตกครั้งนี้ให้มืออาชีพมาจัดเลยหนูก็ว่านางเดินวนรอบบ้านเราก็ถามพี่เป็นไรหามุมวางลูกโป่งคุ้มค่าที่หยุดงานไหมก็เสียไปหลายบาทอยู่หัวเราะได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันหลังจากไม่ค่อยมีเวลาเพราะบินต่างประเทศบ่อยเป็นคำถามที่ดีมากพอเราคบกันมานานแล้วอันดับแรกของเราก็คือการทำงานดังนั้นมันก็คือทำงานเสร็จแล้วมาเจอกันกินข้าวกันแต่อันนี้มันล็อกในตารางงานเลยว่าเราทั้งคู่จะว่างทั้งวันมันก็เลยเป็นอะไรที่ดีจังเลยย้อนกลับไปเรื่องทีมงานเรารู้หมดเลยเหรอว่าเขาจะทำยังไงรู้ว่าเขาจะเอาโถงบันไดมาทำอะไรเพราะเราต้องแจ้งที่บ้านก่อนไม่งั้นเดี๋ยวหมากับแม่เดินขึ้นบ้านไม่ได้เขาก็แจ้งเอาไว้เพราะไม่งั้นคนจะเข้ามาจัดไม่ได้เราก็จะรับรู้ที่แม่บ้านก็จะบอกเราว่าเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาก็โป๊ะกันหมดเขาโรแมนติกขนาดไหนวันนั้นเขาเขินยิ้มเขาเขินทุกปีเลยค่ะเขินทุกครั้งที่ทำอะไรแบบนี้เพราะปกติเขาไม่ใช่คนแบบนี้ส่วนใหม่จะเป็นสายต่อเขาว่าเขินปะเนี่ยแกล้งเขาแล้วเขาก็จะเขินทำตัวไม่ถูกท่าโพสก็จะเห็นล้วงกระเป๋าอย่างเดียวหัวเราะเห็นแคปชั่นเขาแล้วดีใจไหมเขาก็พูดให้ฟังอยู่แล้วไงแคปชั่นก็ไม่ค่อยเท่าไหร่หัวเราะล้อเล่นเอาจริงๆหนูอยากให้เขาพูดกับหนูบ้างแต่เขาไม่พูดภาษาเขียนเขาจะเก่งแต่ถ้าให้พูดจะโมเมนต์ไหนก็ขนลุกที่บอกว่าเขาพูดให้ฟังเขาพูดว่าอะไรก็ปกติทั่วไปเหมือนคนมีแฟนรักน่ารักสวยอะไรแบบนี้เวลาพูดเสียงเขาจะแบบอย่ารู้เลยเดี๋ยวจะมองเขาไม่เหมือนเดิมก็เป็นโมเมนต์ที่น่ารักที่สุดเลยค่ะเขาให้ความสำคัญกับเรามากก็ให้ค่ะแต่ว่าปีนี้ไม่มีของขวัญให้กันนะไม่ได้มีของเป็นชิ้นเป็นอันอะไรให้กันเลยใหม่ไม่อยากได้อะไรแล้วแค่อยู่ด้วยกันก็มีความสุขยิ้มมีเสี้ยวหนึ่งที่แอบคิดไหมว่าจะมีแหวนมาหรือเปล่าหนูอะมุดแล้วค่ะหัวเราะทุ่งดอกไม้นั่นนะหนูแบบซ่อนไว้ตรงไหนนะแต่ไม่มีจำนวนดอกไม้ทั้งหมดก็พันนิดนิดมั้งคะหลายคนเห็นรูปแล้วตกใจคิดว่าจะมีคุกเข่าแน่เลยที่กล้าวเขากำชับไว้เรียบร้อยแล้วว่าถ้าเริ่มคุกเข่าปุ๊บเขาเข้าตัดขาเลยถ้ายืดขามาปุ๊บก็คือเข้าไปเตะเลยไม่ให้คุกเข่าคือหนูอะโอเคอยู่แล้วแต่ว่าทางผู้จัดการยังอยากให้ทำงานอยู่ไงคะเขามีบอกเต๋อไหมว่าอย่าเพิ่งนะคือเขารู้อยู่แล้วว่าเราสองคนยังไม่ถึงช่วงเวลานั้นแน่ๆอยู่แล้วแต่ก็มีแซวเล่นตลอดเขาจะบอกว่าเตรียมผ้าไหมแล้วแม่ก็บอกว่าเตรียมผ้าไหมไปตัดแล้วเหมือนกันหนูดูแล้วก็มีความสุขที่ผู้ใหญ่เขามีความสุขกับความรักของเราเวลาเด็กมีความรักแล้วผู้ใหญ่สนับสนุนมันก็เป็นอะไรที่มากๆเลยค่ะถ้าถึงเวลาของแต่งงานจริงเราจะจับโป๊ะได้ไหมน่าจะไม่รอดน่าจะจับได้เลยแหละเขาไม่เนียนเลยค่ะหัวเราะแต่ถ้าเขาเตรียมกับพี่กล้าวอาจได้รอดหัวเราะถ้าเขาเอ็กกันโค้กันหนูว่ารอดต้องไฟนอลที่คนรอบตัวหนูทุกคนให้ช่วยกันเก็บไม่งั้นก็โป๊ะแน่นอนค่ะส
ำหรับตัวเรามองเรื่องแต่งงานอีกนานไหมนานเลยค่ะอีกนานเพราะตอนนี้ใหม่มีสิ่งที่ใหม่อยากทำเบื้องหลังสักอย่างก่อนถ้าทำเสร็จเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวค่อยดูเรื่องอนาคตในเรื่องของครอบครัวค่ะล่าสุดแอนตี้แฟนเอารูปไปใช้อันที่ใหม่เตือนใช่ไหมคะคืออันนี้ใหม่ตื่นเช้ามาแล้วใหม่ไปเห็นมันกำลังจะลุกเป็นไฟกระแสในโซเชียลกำลังจะปั่นไปในทางที่เราไม่อยากให้ไปกระทบศิลปินท่านอื่นตัวใหม่เองอยากให้ทุกคนมองทานตะวันคือใหม่เรียกแฟนคลับตัวเองว่าทานตะวันคือเราเอดูเคทและกำชับแฟนคลับเราเสมอว่าเราต้องให้เกียรติศิลปินท่านอื่นอันนี้เป็นสิ่งแรกเลยคือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราต้องให้เกียรติคนที่ใหม่ทำงานด้วยทุกคนน้องๆรุ่นใหม่พระเอกหรือว่าใครแฟนคลับรักใหม่ก็ต้องรักคนที่ร่วมงานกับใหม่ด้วยดังนั้นถ้าสมมุติว่ามีการที่ทำในเชิงประมาณนี้ก็จะเตือนกันบอกกันซึ่งแอคเคาท์นี้อาจจะไม่ได้ฟอลโล่เราไม่ได้เป็นแฟนคลับเราหรือเปล่าเพราะมันทำให้เกิดกระแสในตัวใหม่เองก็เป็นห่วงแฟนคลับใหม่ไม่อยากให้คนมองว่าทั้งกลุ่มเราเป็นยังไงเขาปกป้องเราหรือเขาเดือดแทนเราไหมที่เอารูปไปใช้เราไม่รู้หรอกว่าเขาจะเอารูปเราไปใช้ในดีหรือไม่ดีเหมือนว่าเขาเอาไปว่าศิลปินท่านอื่นซึ่งดูแล้วศิลปินท่านนั้นไม่ได้เป็นทำอะไรผิดคือคนนั้นน่ารักมากๆคนนั้นคือน่ารักกับใหม่เลยคือเป็นเพื่อนใหม่เลยคือตัวหนูเองอะไม่เดือดเพราะว่าเจอมาเยอะแต่ใจหนึ่งเราก็คิดว่าเราควรจะออกมาแหละคือเราเป็นศิลปินก็จริงแต่เราก็น่าจะมีสิทธิ์พูดได้นี้ว่าแฟนคลับเราทุกคนไม่ได้เป็นแบบนั้นคือแฟนคลับไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วก็ไม่ได้อยากให้บ้านเด็กๆหรือน้องคนโน้นคนนี้มองว่ามาทำอ้านกับเราแล้วก็โดนแฟนคลับเราว่าเราไม่อยากให้เป็นแบบนั้นคือไม่เหวี่ยงแน่นอนเพราะเราอินดิเคตกันดีมากๆคือคนที่เขาเอารูปหนูไปใช้ก็คือเอาไปใช้แล้วเปรี้ยวเลยตอนนี้ก็เหมือนว่าเขาปลิวไปแล้วหรือเปล่าเพราะว่าเขาว่าใหม่ต่อเนื่องเลยคือหนูไม่ได้ตามแล้วแต่รู้แค่ว่าเขาไปว่าศิลปินท่านนั้นแล้วศิลปินท่านนั้นนะแฟนคลับน่าจะเยอะคือหนูไม่ได้ตามแล้วเพราะว่าเกิดเรื่องวันนั้นแล้วตื่นเช้ามันก็เป็นวันแอนนิเวอร์ซารีของหนูหนูก็ไม่ได้ยุ่งเรื่องอะไรแล้วมีความสุขในชีวิตปกติแล้วค่ะคือถามว่าใหม่รู้ได้ไงใหม่ส่องเป็นสายส่องแต่บางทีเราอะก็แทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยนะคือเขาแท็กมาหาเราก็จะเห็นแต่บางทีนะเราเห็นอะไรเราปล่อยได้เราก็จะปล่อยแต่เรารู้สึกว่าวัยนี่เราไม่อยากปล่อยแล้วค่ะเราไม่อยากให้ใครมาทำร้ายสังคมของเราที่รู้ว่าเขาไม่ชอบเราคือหนึ่งเลยนะเขาไม่ได้ฟอลโล่เราอันนี้คือตอบได้ทุกอย่างแล้วคือถ้าชอบเราไม่ฟอลเราอาจน่าจะแปลกเหมือนกันค่ะคืออันนี้ว่าตอบได้หมดแล้วไม่ต้องดูดีเทลอะไรข้างล่างแล้วดูไปคงเจออีกเยอะกลัวไหมว่าเขาจะเอารูปเราไปใช้อีกหรือจะลงดาบสักหนึ่งแมทถามว่ากลัวไหมไม่ชอบแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตจะใช้กฎหมายไหมอ๋อไม่ใช่ค่ะแต่ว่าแคปเก็บไว้หมดคือเราไม่มีสิ่งที่จะทำอย่างนั้นแน่นอนแต่เพื่อความรอบคอบคือเอาจริงๆนะทุกคนโซเชียลอะมันมีปัญหาต่อเมื่อเราเข้าไปดูคือถ้าเราไม่เข้าไปดูเราก็จะใช้ชีวิตปกติเราก็เจอคนที่ปกติที่น่ารักกับเราถ้าเราเข้าไปดูเมื่อไหร่เราก็จะไหลไปตามสิ่งที่เขาต้องการให้เราเป็นแค่นั้นเองคือส่วนมากเราก็จะโพสต์เตือนเพราะว่าใหม่ก็ไม่ได้ชอบเรื่องขนาดนั้นล่าสุดขึ้นบิลบอร์ดกลางไทม์แสกก็ดีใจมากค่ะเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญในชีวิตเหมือนกันนะคะเพราะว่าตั้งแต่เราออกเพลงแรกเพลง2เพลง3ถึง4แล้วเราอาจคุยกับทางยูนิเวอร์แซลเราเห็นศิลปินไปขึ้นกับตรงนั้นเขาคัดเลือกกันยังไงหรอคะแล้วเราต้องทำยังไงบ้างเราก็พยายามให้มันตอบโจทย์ตรงนั้นด้วยแล้วก็สารเรื่องผลงานเพลงของเรามาเรื่อยๆแล้วพอเราทำอย่างต่อเนื่องทางเขาก็เล็งเห็นเราก็เลยมีโอกาสได้ขึ้น
แล้วความรู้สึกของการไปแฟชั่นโชว์ต่างประเทศกับการขึ้นบิลบอร์ดมันต่างกันอย่างไรสำหรับตัวเราคือยังไม่เคยขึ้นบิลบอร์ดที่ไทม์สแควร์เลยมันคือยิ่งใหญ่มากเลยต่อให้จะ2วีคือแต่มันคือ2วีที่แบบอย่างน้อยอ่ะฝรั่งก็ต้องเห็นเราบ้างแหละแล้วก็ต้องอุ้ยคนนั้นคือใครแล้วก็อาจจะมาฟังเพลงของเรามากขึ้นก็ถือว่าตอบโจทย์ในเรื่องของการเป็นนักร้องงอใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนแคมเปญนี้เป็นแคมเปญของผู้หญิงที่ร้องเพลงก็เห็นว่ามีผู้หญิงหลายท่านมากๆที่ได้ขึ้นคือใหม่ก็เลยถามว่าใหม่อะไม่ได้บินไปแล้วใครสามารถถ่ายรูปให้ใหม่ได้บ้างคะคือก็มีทางพี่ๆ Spotify แล้วก็พวกพี่ๆ Universe ส่งคลิปมาให้เราบอกคอนแกตอยู่ได้รับเลือกใหม่อ่ะก็ดีใจจังเลยคือจริงๆเราอยากจะบินไปเก็บภาพด้วยตัวเองไหมอยากบินค่ะแต่มันคือ20กว่าชั่วโมงถ้าไม่ติดว่าเดือนที่แล้วเพิ่งไปมายิ้มคือบินเยอะค่ะเดี๋ยวได้คัดหน้าตัวเองไปแปะไว้ค่ะยิ้มการที่มีรูปเราอยู่บนไทม์สแควร์ถือเป็นของขวัญยิ่งใหญ่ที่สุดในฐานะนักร้องไหมก็ถือว่าเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ที่สุดอีกชิ้นหนึ่งคือเอาจริงๆมันมีคนเล็งเห็นเราในฐานะที่เราเป็นนักร้องจริงๆคือมันยากเหมือนกันนะคะที่นักแสดงคนหนึ่งจะหลุดออกจากกรอบการเป็นนักแสดงมาเป็นนักร้องได้ก็ดีใจมากที่เล็งเห็นค่ะก็จะทำให้ดีที่สุดและพัฒนาต่อไปเรื่อยๆค่ะการเป็นนักร้องของเราตอนนี้จริงจังขนาดไหนแล้วคือตอนนี้ใหม่ทำเป็นมินิอัลบั้มแล้วคือเป้าหมายของเราครั้งต่อไปก็คือต้องหาแรงบันดาลใจเพิ่มแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้4เพลงคือเราได้โปรดิวเซอร์ที่เก่งๆในเมืองไทยมาซึ่งเป็นเทศที่เราชอบมาเกือบทั้งหมดแต่ก็ยังมีที่อยากร่วมงานด้วยแต่คงต้องติดต่อนู่นนี่นั่นกันอีกและก็ถึงวัยที่อาจจะโปรดิวให้ใครได้บ้างแล้วอันนี้หรือเปล่าที่ว่าเป็นโปรเจกต์เบื้องหลังที่เราอยากจะทำอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในนั้นค่ะแต่ว่าก็อยากจะมีอะไรหลายอย่างมากที่อยากลองเรื่องคอนเสิร์ตมีคิดไหมคือไม่อะเพิ่งไปดูคอนเสิร์ตน้องๆมาก็คิดว่าโอ้โหทำไมมันดีขนาดนี้แต่ก็อยากจะมีเป็นของตัวเองบ้างค่ะแต่ว่าใหม่อะมีแค่4เพลงอย่างคอนเสิร์ตบิลกิ้งมี40เพลงแล้วใหม่มี4เพลงใหม่จะไปสู้อะไรได้เลยคิดว่าต้องทำเพลงให้มีในสต็อกเยอะๆก่อนแล้วค่อยว่ากันอีกทีนึง